การเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BE-FIRST Smart Rapid สิริราช True Corporation สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2559ค่ะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ปกติแล้วไม่ตุ๊ดจีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตลาดในต่างประเทศบางตลาดยังหยุดกันอยู่อย่างเช่นตลาดหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้นี่เขาหยุดยาวเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีหนังสือมาแจกกันด้วยนะคะพี่แพนเล่มใหญ่มากนะเล่มนี้ใช่ค่ะการเงินธนาคารฉบับเดือนล่าสุดนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิตอลไทยแลนด์นะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าอะไรก็ต้องเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะรวมถึงการพัฒนาประเทศก็มุ่งเอาดิจิตอลเนี่ยเข้าไปทุกหัวแหงด้วยนะคะดิจิตอลไทยแลนด์ออนไลน์ 70,000 หมู่บ้านนะคะสร้างสมาร์ทเนชั่นค่ะนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในเล่มเนี้ยก็จะมี5เทคนิคในการประหยัดภาษี10กองทุนเด่นประจำปี2559หรือว่า2016นี้นะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ได้รับอั่งเปากันไปหมาดๆเนี่ยก็สามารถที่จะหาทางเลือกการลงทุนได้นะคะว่าจะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้งอกเงยจากอั่งเปาของท่านได้อย่างไรรับกันไปในเล่มนี้นะคะเพียงแค่ตอบมาว่าปีนี้เนี่ยนะคะเราจะจัดงาน Money Expo กันอีกสักประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้านะคะในวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้ในงานนั้นก็จะมีงานสัมมนาด้วยหัวข้องานสัมมนาชื่อว่าอะไรแจกกันไป5ท่านนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นสนุกกันนะคะก็จะได้รับรางวัลกันไปส่งตรงถึงบ้านค่ะค่ะนะคะจริงๆถ้าติดตามรายการมาตั้งแต่วันจันทร์ก็จะทราบแล้วล่ะนะว่าหัวข้องานสัมมนานั้นคืออะไรนะตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนภาพรวมการลงทุนค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเรานะคะปิดตลาดอยู่ในแดนลบค่ะมีการปรับตัวลดลงไปนะคะตามแรงกดดันจากตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะโดยเซ็ตอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่ 1,303.96 จุดนะคะติดลบไป 3.61 จุด 0.28% วอลุ่มยังคงเบาบางบางกว่าเมื่อวานอีกนะคะเมื่อวานนี้ 29,000 กว่าล้านวันนี้ 28,393.62 ล้านบาทก็เรียกว่ายังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนอยู่นะคะเซ็ต100เซ็ต50ก็ถอยลงมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปดูกลุ่มแต่ละกลุ่มของนักลงทุนนะคะสถาบันขายสุทธิ 1,308.65 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ค่ะซื้อ 867.43 ล้านบาทต่างชาติขาย 2,542.64 ล้านบาทและรายย่อยนะคะซื้อ 2,983.86 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกวันนี้นะคะก็มี Big Cap นะมีปันผลสูงปตท.พลิกกลับมาเป็นบวกนะราคาขึ้นมา 0.42% 241บาท SCB ค่ะราคาติดลบไป 2.60% ปิดที่131บาท Advance นะคะราคาอยู่ที่165บาทไม่เปลี่ยนแปลง CPO ค่ะ40.75สตางค์ราคาลงไป 0.61% และ TPI Polyne นะคะ2บาท42สตางค์ขึ้นมา 4.31% นะคะภาพรวมคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินค่ะบอกว่าหุ้นไทยวันนี้ซึมตัวลงนะคะจากบรรยากาศโดยรวมของการซื้อขายในต่างประเทศก็อยู่ในแดนลบทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่ะตลาดญี่ปุ่นวันนี้ก็ปรับตัวลงเหมือนกันหลังจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะเอเชียหลายตลาดก็ยังคงปิดทำการอยู่นะคะตลาดหุ้นไทยถือว่าติดลบน้อยที่สุดด้วยอย่างที่บอกช่วงบ่ายมีการกระเตื้องขึ้นมาจากแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคปที่มีปันผลสูงโดยเฉพาะปตท.นั้นพลิกกลับมาเป็นบวกด้วยแนวโน้มตลาดในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชื่อว่าบรรยากาศนั้นยังไม่เอื้อต่อการไล่ราคาค่ะเพราะฉะนั้นมองว่ายังน่าจะซึมลงนะคะเดี๋ยวคงจะต้องตามดูว่าคืนวันนี้เนี่ยน้ำมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาตลาดยุโรปเป็นยังไงบ้างนะคะรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็จะมีผลด้วยฟันโฟลก็มีผลค่ะช่วงนี้บาทแข็งแม้โฟลต่างชาติไหลเข้ามาบ้างแต่ก็ยังต้องติดตามความชัดเจนอีกระยะหนึ่งให้กรอบเอาไว้ 1,291 และ 1,285 จุดนี่เป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านค่ะ 1,308 ถึง 1,313 จุดค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศการซื้อขาย
ายนะคะถ้ามองไปในสินค้าประเภทโภคภัณฑ์หรือว่าพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาซื้อขายกันคึกคักในช่วงของยามค่ำคืนที่ตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่ายุโรปใกล้จะปิดแล้วก็สหรัฐเปิดทำการมานะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัญญาณของการซื้อขายราคาทองคำนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นมาสักประมาณ 1.2% ในขณะที่ปัจจัยดังกล่าวนี่นะคะเป็นตัวถ่วงต่อการลงทุนเมื่อวานนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมายังบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเอเชียในวันนี้ที่เปิดเพียงแค่2ตลาดนั่นก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยถือว่าค่อนข้างย่ำแย่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะธนาคารใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นนั้นมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นออสเตรเลียที่เปิดทำการโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นนะคะนอกเหนือจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงไปกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วนะคะยังมีปัจจัยที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยบางช่วงบางตอนเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปอยู่สู่ระดับ 114.96 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่แข็งค่ามากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2014นะคะบรรยากาศแบบนี้ไปทวงในหุ้นกลุ่มส่งออกค่ะให้มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ระดับ 2-5% ในขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะหลังจากที่กังวลกันว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบของญี่ปุ่นนั้นจะไปมีผลกระทบต่อกำไรของกลุ่มธนาคารในขณะที่ทางด้านของ BOJ นั้นก็มีการส่งสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยว่าแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับติดลบนั้นอาจมีโอกาสติดลบได้มากกว่านี้อีกค่ะถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารอย่าง Mitsubishi UFJ SMFG ต่างปรับตัวร่วงลงกว่า 8% เศษนะคะในขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารของออสเตรเลียนั้นก็ปรับตัวลดลงอย่าง ANC นะคะ Commonwealth Bank of Australia Westpac หรือว่า NAB ค่ะพร้อมกันนี้เองเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะภาพที่อาจจะต้องรอจับตาว่าการประชุมวันพรุ่งนี้ที่ทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนนั้นจะมีการแถลงต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือว่าสภาคองเกรสในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นเช่นไรนะคะบรรยากาศการซื้อขายนิเคอีก็เลยปรับลดลงไป 5.4% ค่ะในขณะที่ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นได้นะคะว่ามีทิศทางของการแข็งค่าอย่างวันนี้เนี่ยปิดตลาดเงินบาทปิดไปที่35.47 สตางค์ถึง48 สตางค์เงินเยนนะคะอยู่ที่ 115.18 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรแข็งค่ามาที่ 1.1205 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ประเมินเอาไว้นะคะ35.40 สตางค์ถึง35.60 สตางค์ค่ะค่ะนี่เป็นภาพรวมของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ภาพรวมการลงทุนนะคะพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะก็มีการสำรวจกันมาในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนะคะไปดูความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดทุนไทยของเราผันผวนมาตั้งแต่ต้นปีนะคะล่าสุดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ได้มีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะในอีก3เดือนข้างหน้านะคะถามว่าสถานการณ์อีก3เดือนข้างหน้าหลายท่านก็อาจจะมองว่าดูดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดูจากความผันผวนต้นปีนะคะสถานการณ์น่าจะถูกแก้ปัญหาไปได้แต่ภาพรวมนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยในอีก3เดือนข้างหน้านักลงทุนมองว่าตัวของตลาดนั้นอยู่ในกรอบซบเซาค่ะเป็น bearish นะคะ 71.90 ค่ะปรับตัวลดลง 3.3% จากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 74.35 นะคะดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะ 10.53% อยู่ที่86.68 นะคะอยู่ในกรอบทรงตัวค่ะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศปรับตัวลดลงมากที่สุดนะคะอยู่ที่10จนแตะระดับซบเซาอย่างมากเป็น extreme bearish ค่ะสำหรับปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะก็ให้น้ำหนักเศรษฐกิจในบ้านเราค่อนข้างเยอะอะไรที่ดูแล้วรัฐจะลงทุนรัฐจะใช้จ่ายจะมีผลต่อบรรยากาศเศรษฐกิจในประเทศหุ้นหลายตัวนะบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าการเตรียมการลงทุนต่างๆนั้นก็จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้ปีนี้นะคะทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็มีโอกาสได้เหมือนกันในขณะที่เราจะเห็นภาพความผันผวนในแวดวงของตลาดเงินตลาดทุนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้า
ไปลงทุนในรูปแบบของพันธบัตรทั้งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเป็นเซฟเฮเว่นนึงแล้วก็ทำให้อัตราผลตอบแทนนั้นอยู่ในระดับติดลบแต่ว่าภาพดังกล่าวนั้นทางด้านของกสิกรไทยประเมินค่ะว่าอาจจะเป็นภาพเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะยังมองว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราในปีนี้มีโอกาสอ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะโดยในมุมมองนั้นนะคะก็สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้เหมือนกันว่าปีนี้อาจจะไม่ผันผวนมากเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าค่อนข้างมากคุณทิติตันติกุลานันท์ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยนะคะระบุบอกว่าในปีที่ผ่านมาเงินค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นกว่า 8-9% ค่ะปีนี้เนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นนะคะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะแข็งค่าน้อยแต่เศรษฐกิจเขาก็น่าจะฟื้นตัวดีในที่สุดค่ะในขณะที่เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวยุโรปค่อยๆฟื้นตัวในขณะที่ญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องหรือ QE เข้ากระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นจึงคาดว่าเงินนั้นจะไหลเข้าสู่สกุลดอลลาร์สหรัฐต่อไปส่งผลทำให้เงินบาทและเงินในสกุลเอเชียมีทิศทางของการอ่อนค่าปลายปีเงินบาทอาจจะอ่อนค่าไปอยู่ที่38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้นะคะนอกเหนือจากนี้คาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีสักประมาณ2ครั้งจากที่คาดการไว้น่าจะอยู่ที่4ครั้งเนี่ยนะคะครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมค่ะส่วนการบริหารนโยบายการเงินของไทยยังคงมองว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% เอาไว้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและหากขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้เงินไหลเข้าเพื่อเก็งกำไรค่าบาทนะคะอาจจะส่งผลต่อขีดความสามารถการแข่งขันของไทยให้ลดน้อยลงถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจจะมีแนวโน้มในการมองการบริหารนโยบายการเงินในระยะถัดไปได้ค่ะค่ะส่วนทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีการสำรวจความเชื่อมั่นออกมาอยู่บ้างเหมือนกันนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าจะมีการปรับเรื่องของการสำรวจนะคะเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ได้มีการแถลงปรับปรุงผลการสำรวจในการทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหรือว่าตัวย่อคือ BSI นะคะซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ย้อนไปปี2542ทำมานานหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าของใหม่ที่กำลังจะมีการปรับปรุงเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการปรับเวลาการสำรวจการประมวลผลให้เร็วขึ้นเพื่อใช้งานได้ทันท่วงทีในการประเมินภาวะธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมที่ใกล้กับแบบปัจจุบันนะคะแบบเดือนต่อเดือนทางนี้ก็ได้มีการปรับแบบสอบถามให้กระชับลดเวลาการตอบคำถามแล้วก็ให้มีการประมวลข้อมูล2รอบคือทุกวันที่21ของเดือนค่ะที่จะสำรวจเพื่อใช้งานภายในแบงก์ชาติเองแล้วก็ดัชนีทางการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารในวันที่5ของเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าการสำรวจออกมานั้นจะทำให้ผลการสำรวจนั้นตรงกับสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะค่ะทีนี้มาดูกันบ้างนะคะเรื่องราวของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวนะคะก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าการแลกเงินเนี่ยมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะและณปัจจุบันถ้าว่าเรามองไปในการทำธุรกิจประเภทนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ธนาคารเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถขยายไปในรูปแบบของโรงแรมเรื่องของห้างหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยนะคะดังนั้นพอตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกรรมด้านนี้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนก็ตามนะคะมีการรายงานสถานการณ์นี้ออกมาจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยระบุนะคะบอกว่าจำนวนบุคคลรับอนุญาตให้ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะแต่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศและรับซื้อเช็คเดินทางจากลูกค้าได้ตามกฎหมายล่าสุดในสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีจำนวนเพิ่มขึ้น248แห่งทั่วประเทศนับจากต้นปีที่ 1,840 แห่งจากเดิมนะคะที่ 1,592 แห่งค่ะดังนั้นนะคะจำนวนบุคคลรับอนุญาตรับแลกซื้อขายเงินตราต่างประเทศขยายตัวตามการท่องเที่ยวของไทยที่เติบโตได้ดีมาตลอดในปี2558ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลล่าสุดสิ้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมานะคะมีปริมาณการซื้อขายรวมสูงถึง 2.9 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะคะว่าธนาคารกรุงไทยเขาประกาศนะคะว่าจะปิดระบบ
การทำงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลาวันเสาร์คือเที่ยงคืน30นาทีค่ะจนถึงตีสี่ครึ่งนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ก็ช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่สามารถใช้เครื่อง ATM เครื่อง ADM นะคะการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทการโอนเงินระหว่างแบงค์นะคะทุกช่องทางการให้บริการการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัตรวีซ่าเดบิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารก็เลยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-111-1111นะคะก็จริงๆหลายแบงค์ในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับระบบกันเยอะหลังจากปรับเสร็จแล้วก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ธุรกรรมน้อยนะคะก็ไม่อาจจะไม่ได้กระทบกับการใช้ธุรกรรมของท่านมากสักเท่าไหร่นักค่ะส่วนใครนะคะอยากอัปเดตเรื่องราวของเศรษฐกิจในต่างประเทศไปติดตามกันต่อนะคะใน Money Update และช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโซระบุรัฐบาลจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ดอลลาร์ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15เดือนที่115เยนสร้างความผันผวนอย่างหนักต่อความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นพร้อมติดตามผลจากการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ติดลบอาจทำให้สินเชื่อจำนองและดอกเบี้ยเงินฝากปรับลดลงสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันสำรวจความเห็น 21,980 บริษัทพบว่าบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นผู้หญิงมากกว่า 30% ช่วยให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้น 6% สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการไม่แบ่งแยกและการเพิ่มความสามารถที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานที่ให้โอกาสทั้งหญิงและชายสามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกันFinancial Times เผยอินเดียรับตำแหน่งเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่โตเร็วที่สุดในโลกหลังประกาศ GDP ไตรมาสสุดท้ายของปี2558โต 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะที่ GDP ไตรมาสสุดท้ายของจีนขยายตัว 6.8% ทั้งปี2558โต 6.9% ต่ำสุดในรอบ25ปีด้านสำนักงานสถิติกลางของอินเดียระบุในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้เศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 7.6% สูงสุดในรอบ5ปีแซงหน้าเพื่อนบ้านและคู่แข่งอย่างจีนในแง่อัตราการเติบโตFoxconn ชื่อทางการค้าของบริษัท Honghai Precision Technology ของไต้หวันแถลงความคืบหน้าในการเจรจาซื้อกิจการของบริษัทชาร์ปคอมพร้อมกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากมีข่าวว่าชาร์ปเอ็นเอียงไปที่ข้อเสนอซื้อจาก Foxconn มากกว่ากองทุนความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมแห่งญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นปิดท้ายกันที่ The Guardian รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรป3รายว่าบรรดาบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเช่น Google Inc. Facebook และ Amazon อาจถูกบีบให้ต้องรายงานบัญชีรายได้และภาษีอย่างละเอียดหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เตรียมผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในต้นเดือนเมษายนนี้